สวัสดีค่ะพบกับเกาะติดสถานการณ์วิกฤตชาติวันนี้นะคะทาง FM TV ค่ะสถานีเพื่อมนุษยชาติทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องวิกฤตชาติที่ทุกคนกำลังเดือดร้อนวันนี้ดิฉันมีผู้ร่วมรายการซึ่งเป็นผู้รู้ด้านพลังงานคุณกรณ์กสิวัฒน์เกษมศรีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพลังงานโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันค่ะครับเราได้พบข่าวหนึ่งค่ะที่เป็นข่าวเกี่ยวกับพี่น้องชาวทวีวัฒนาลุกขึ้นมาต่อต้านการขุดเจาะน้ำมันครับทวีวัฒนาคือพื้นที่กรุงเทพมหานครมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณกรต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตามข้อมูลที่มีของกระทรวงพลังงานเองก็ต้องบอกว่ามีพลังงานอยู่ค่อนข้างมากนะครับมีน้ำมันและแก๊สอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันทีหลังว่าจริงๆแล้วมีมากเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นข่าวขึ้นมาอยู่ที่ทางพุทธมณฑลพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยแหละว่ามีการขุดเจาะน้ำมันกันอยู่ต้องบอกว่าโดยสันฐานของประเทศไทยเนี่ยนะครับบริเวณนั้นเนี่ยเรียกว่าอยู่บนเขาเรียกว่าแอ่งธนบุรีแอ่งธนบุรีแปลว่าแอ่งของน้ำมันคือเวลาที่การเกิดก๊าซและน้ำมันเนี่ยนะครับมันจะเกิดเป็นแอ่งแล้วมีการสะสมสารอินทรีย์ต้องอธิบายนิดนึงว่าน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติเนี่ยเกิดจากสารอินทรีย์นะครับสารอินทรีย์ก็คือซากพืชซากสัตว์อะไรที่เดาได้ใช่ซากพืชซากสัตว์ทั้งหลายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในอดีตเวลาที่มันย่อยสลายในดินหรือในใต้ทะเลที่ไม่มีอากาศไม่มีออกซิเจนเนี่ยมันจะแตกตัวเป็นปิโตรเลียมเองแปลว่าปิโตรเลียมเกิดขึ้นได้จากสารอินทรีย์ถูกต้องซึ่งประเทศเราอุดมสมบูรณ์ถูกต้องย่อมจะมีปิโตรเลียมถูกต้องผมยกตัวอย่างง่ายๆได้ไหมครับเพื่อให้จินตนาการได้ว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าที่พูดเนี่ยก็ต้องบอกว่าสำหรับที่บ้านใครที่มีเป็นเกษตรกรเนี่ยแล้วทำก๊าซชีวภาพนะครับใช่ครับใช่ฮะนั่นนะฮะเอาไปใส่ในที่ปิดนะครับภาชนะปิดจะเป็นโอ่งไหจะเป็นอะไรก็ตามหรือถังอะไรก็ตามที่เป็นภาชนะปิดเนี่ยเมื่อเราปิดมันไว้โดยไม่มีอากาศเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ไปย่อยสลายมันเกิดเป็นก๊าซมีเทนหุงข้าวได้ใช่ก๊าซมีเทนหุงข้าวได้ก๊าซมีเทนตัวนี้เหมือนก๊าซ NGV ที่เติมในรถเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแปลว่าเราผลิต NGV ได้ใช่ใช่สุกรใช่จริงๆจริงๆทางบริษัทพลังงานเขาอาจจะเรียกมันว่า NGV นะครับแต่จริงๆมันคือก๊าซมีเทนเนี่ยก็คือต้องอธิบายนิดนึงว่าปิโตรเลียมเนี่ยมันเกิดจากสารอินทรีย์ซึ่งประกอบด้วยขออนุญาตพูดทางเคมีนิดนึงคาร์บอนกับไฮโดรเจนอยู่ด้วยกันเขาจึงเรียกอีกศัพท์นึงว่าไฮโดรคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรคาร์บอนเนี่ยถ้าเกิดมันมีคาร์บอน1ตัวมันก็คือมีเทนคาร์บอน3ตัวนะฮะมันจะเป็นก๊าซหุงต้มละ3ตัวกับ4ตัวเนี่ยเป็นก๊าซหุงต้มนะครับพอ5ตัวมันเริ่มมีน้ำหนักมากมันกลายเป็นของเหลวละจากสภาพก๊าซนะมันกลายเป็นของเหลวถ้ามีคาร์บอน5ตัวคาร์บอน5ถึงประมาณ12ตัวเนี่ยมันจะเป็นน้ำมันเบนซินเดี๋ยวนะคุณกรณ์อย่าไปลึกเดี๋ยวงงตกลงว่าสภาพปิโตรเลียมเนี่ยเกิดจากการสะสมของซากพืชการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์ในซึ่งนานก็จะแปรสภาพจากก๊าซเป็นน้ำมันได้ดูตรงนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะข่าวของวันที่18มิถุนายน2554นะคะทั้งพื้นที่อ่าวตัวกอนะคะมีการสำรวจที่จะขุดเจาะน้ำมันนะคะของบริษัทเพิร์ลอามาตะแล้วพี่น้องอ่าวตัวกอสมุทรสาครสมุทรปราการฉะเชิงเทรานะคะรวมทั้งบางส่วนของจังหวัดชลบุรีและเพชรบุรีซึ่งอยู่ในบริเวณแปลงสัมปทานทางธรณีวิทยาบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีแหล่งปิโตรเลียมนะคะขณะเดียวกันที่เขตทีวีวัฒนากรุงเทพมหานครของเราค่ะครับพุทธมณฑลก็มีการพบแล้วก็พร้อมจะดูดน้ำมันกันแล้วพี่น้องเลยประท้วงเราไปดูต่อกันนะคะว่าอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยปรากฏว่าเราได้เห็นภาพในข่าวหนังสือพิมพ์ค่ะมีแท่นขุดเจาะที่เตรียมจะดูดน้ำมันกันแล้วก็เลยเข้าไปดูที่ผังประเทศพ.ศ. 2600จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองก็มีแผนที่แผ่นหนึ่งค่ะปรากฏอยู่ในหน้า 3-29 บทที่3หน้า29นะคะของรายงานหลักฉบับสุดท้ายบอกว่ามีแหล่งที่พบปิโตรเลียม
สีตรงนั้นคือสีของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะพื้นที่น้ำท่วมนะคะคล้ายๆกันเลยปรากฏว่าเราก็เลยเข้าไปดูที่รายงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานค่ะก็ได้พบว่ารายงานประจำปี2553หน้า34นะคะมีแปลงสัมปทานปิโตรเลียมแถวๆกรุงเทพค่ะจากนั้นก็เข้าไปดูในแผนผังนะคะสัมปทานค่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ชมคะกรุงเทพมหานครของเรามีการให้สัมปทานปิโตรเลียมไปแล้วรวมทั้งในอ่าวไทยนะคะบริษัทเพอร์ออยล์อมตะแล้วยังไงล่ะคะคุณกรดูสิคือบริเวณที่เป็นกรุงเทพนะครับบริเวณกรุงเทพเมื่อกี้นี่นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริษัทมิตรานะครับได้ไปครอบคลุมกรุงเทพทั้งหมดเลยต้องบอกว่าทั้ง2บล็อกสีฟ้านั้น2บล็อกสีฟ้าเนี่ยกรุงเทพตะวันตกกรุงเทพตะวันออกเนี่ยหมดเลยนะครับก็ประมาณพื้นที่ประมาณ2ตรา2แปลงเนี่ย 8,000 ตารางกิโลเมตรเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันค่ะนะครับนะคะดูสิคะท่านผู้ชมคะนี่คือรายงานประจำปี2553ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติซึ่งวันนี้ท่านผู้ฟังยังสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมได้นะคะก็คีย์คำว่ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติบน Google นะคะแล้วก็เข้าไปหารายงานประจำปีค่ะดูสิคะในรายงานบอกว่าบริษัทมิตรเอเนจีนั้นผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมนะคะบริเวณจังหวัดนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีนครนายกฉะเชิงเทราและกรุงเทพค่ะคุณกรคะปรากฏว่ากรุงเทพของเราและอีกหลายจังหวัดเป็นบ่อน้ำมันอยู่ใต้พื้นดินมันเป็นไปได้หรือคะก็เลยสงสัยค่ะเราคีย์เข้าไปคำว่ามิตรเอเนจีใน Google อีกนะคะเราก็ไปเจอกราฟของมิตรค่ะเขาบอกว่าประเทศไทยนั้นเขามีนิดเดียวค่ะเราก็สงสัยค่ะแล้วยังไงอีกในแผนผังก็อย่างนี้นะคะทั้งกรุงเทพแล้วก็ในอ่าวไทยนะคะก็มีค่ะก็เลยเข้าไปดูถึงผู้ร่วมลงทุนกับเขานะคะหรือว่าคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เขาปรากฏว่ามี Pearl Energy แล้วก็มีกระทรวงพลังงานใช่ไหมคะครับนะคะของประเทศไทยตรานี้เป็นตรากระทรวงพลังงานของประเทศไทยก็เลยน่าสนใจค่ะก็เลยเข้าไปดูรายงานของเขาบนหน้าเว็บไซต์ค่ะคุณกรคะมันหมายความว่ายังไงคะหน้านี้หน้านี้เขาอธิบายว่าเขาได้แปลงสัมปทานในประเทศไทยเนี่ยนะครับ2แปลงแปลงที่ L46/50 นะครับแล้ว L45/50 50เนี่ยมันบอกปีพ.ศ.นะครับว่าปีพ.ศ.ที่เขาได้แปลงนี้ก็ปี50นั่นเองคือปีที่ให้สัมปทานครับผมก็บอกว่าครอบคลุมกรุงเทพทั้งหมด 4,000 ตารางกิโลเมตร 4,000 ตารางกิโลเมตรมากกว่ากรุงเทพสิคะมันใหญ่มากก็เป็นพื้นที่ที่ใหญ่นะฮะใหญ่ครอบคลุมกรุงเทพนนทบุรีไปถึงขนาดนั้นนะครับอย่างนั้นลงไปดูต่อค่ะแล้วหน้านี้ล่ะคะเขาหมายความว่ายังไงหน้านี้เนี่ยเขากำลังบอกว่าดูตรงนี้สิคะสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยนะครับสองบล็อกเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ใหญ่เท่ากับแต่เขาได้ไป2แปลงนะครับ2แปลงเนี้ยเป็นพื้นที่ใหญ่เท่ากับ346แปลงในอ่าวเม็กซิโกแล้วใหญ่เท่ากับ33แปลงในทะเลเหนือทะเลเหนือคือแหล่งที่มีปิโตรเลียมซึ่งเรารู้กันอยู่เม็กซิโกก็เหมือนกันอ่าวเม็กซิโกสรุปแล้วนะฮะกรุงเทพมหานครมีปิโตรเลียมใต้พื้นกรุงเทพครับใกล้เคียงกับอ่าวเม็กซิโกหรือทะเลเหนืออันนี้คุณยืนยันจากรายงานจากรายงานนี้ก็บอกว่าเราเขาไม่ได้พื้นที่ใหญ่ขนาดได้พื้นที่ใหญ่ขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มันใหญ่ขนาดที่ว่า2แปลงนี้เท่ากับ346แปลงของที่นู่นในอ่าวเม็กซิโกแปลว่าแปลงเรายักษ์มากแล้วก็2แปลงนี้มีขนาดเท่ากับ33แปลงในทะเลเหนือก็คือประเทศไทยใจดีที่ให้แปลงใหญ่มากนะครับซึ่งแปลงนี้ก็อธิบายได้ว่าจากตัวหนังสือสีเหลืองเนี่ยครับบอกว่ามันจะครอบคลุมลุ่มน้ำเจ้าพยาเป็นเขาเรียกว่าแอ่งเจ้าพยาแอ่งที่สะสมสารอินทรีย์เนี่ยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเป็นแยกเป็นแอ่งธนบุรีแอ่งอยุธยาแอ่งสุพรรณบุรีนะครับก็ครอบคลุมค่อนข้างกว้างทีเดียวนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายงานของบริษัทมิตราในเว็บไซต์ท่านผู้ฟังก็เข้าไปดูได้นะคะเราก็เลยเห็นภาพนี้ค่ะในรายงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติปี2552ค่ะนี่คือภาพการสำรวจค่ะ
ท่านผู้ชมดูนะคะเห็นรถแบบนี้ริมถนนใกล้บ้านอย่านึกว่าเขาไปซ่อมถนนเขาอาจจะสำรวจน้ำมันอยู่ก็ได้ค่ะหรือว่าแบบนี้ในทุ่งนานะคะหรือว่าในที่ชนบทบางแห่งนะคะนี่คือวิธีการสำรวจน้ำมันค่ะมันง่ายอย่างนี้เหรอคะคือเวลาที่สำรวจน้ำมันเนี่ยเขาต้องการเห็นภาพของธรณีวิทยาใต้ดินเราค่ะคือเขาต้องการเห็นภาพที่อยู่ลึกประมาณสัก1กิโลถึง3กิโลเนี่ยว่าภาพใต้ดินเนี่ยมีลักษณะอย่างไรและแค่นี้มองลงไปถึงข้างล่างมองลงถึงข้างล่างครับเพราะว่าเขาใช้การสำรวจวัดด้วยขึ้นไหวสะเทือนเนี่ยนะครับจะทำให้เห็นไม่สูงสิคะในการสำรวจก็อย่างนี้แหละค่ะโอ้นะอย่างนี้แหละฮะตกลงนะคะริมถนนกรุงเทพนะคะสามารถสำรวจน้ำมันกันได้โดยที่ประชาชนอาจจะไม่เข้าใจคือเห็นคนทั่วไปก็เห็นอาจจะไม่รู้นะฮะว่านี่คือการสำรวจอย่างนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกับบ้านเมืองของเราแล้วล่ะค่ะว่าบ้านเราเนี่ยมีอะไรอยู่มากกว่าที่เรารู้นะคะอันนี้เป็นภาพของนาซาค่ะที่พูดถึงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่มีการปลูกพืชมากนะคะดูภาพนี้ชัดๆนะคะทั้งประเทศไทยนะคะแอฟริกาใต้แล้วก็ลาตินอเมริกาหรืออเมริกาใต้เนี่ยนะคะในแผนที่ของนาซาล่าสุดพูดถึงความเป็นสีเขียวหรือเป็นแหล่งเพาะปลูกซึ่งเมื่อกี้คุณกรบอกว่าอินทรีย์สารก่อให้เกิดปิโตรเลียมแปลว่าดินแดนของเรามีโอกาสเยอะมากนะครับอย่างนั้นเราไปดูต่อนะคะนี่คืออ่าวไทยค่ะมันมีความอุดมสมบูรณ์ของอาหารทะเลที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ส่งออกไปด้วยเนี่ยนะคะปลาทูอร่อยกุ้งหอยปูปลาก็คืออ่าวไทยแล้วนี่ล่ะคะคุณกรมันหมายความว่ายังไงผมอธิบายนิดนึงคนมักจะเข้าใจผิดเรื่องตะวันออกกลางพอสมควรเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นทะเลทรายแล้วก็มีน้ำมันแล้วก็เข้าใจไปว่าต้องประเทศที่มีทะเลทรายนะจึงมีน้ำมันถ้ามันไม่ใช่เป็นทะเลทรายคงไม่มีประเทศเราอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้มีหญ้ามีข้าวปลาอาหารเยอะแยะไม่น่าจะมีน้ำมันก็เชื่อกันอย่างนั้นตลอดแต่ผมต้องอธิบายอย่างนี้ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับในสมัยหลายล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไปอ่านข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยเราจะพบว่าตะวันออกกลางอ่าวไทยอยู่อ่างทองคือนิดนึงฮะคือต้องบอกว่าตะวันออกกลางเนี่ยมันเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีการเพาะปลูกอย่างเจริญมากในอดีตเป็นแหล่งเพาะปลูกแหล่งแรกของโลกตอนสร้างโลกใช่ต้องเรียนอย่างนั้นว่าตะวันออกกลางเนี่ยไม่ได้เป็นทะเลทรายมาก่อนนะครับอ๋อแปลว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมาก่อนมากแล้วเป็นทะเลทรายในภายหลังใช่แล้วซึ่งเราลืมไปแล้วเราเลยเข้าใจว่าโอ้โหที่มีน้ำมันต้องเป็นที่ทะเลทรายนะใช่เพราะในประวัติศาสตร์เขียนไว้ค่ะว่าแหล่งเพาะปลูกแหล่งแรกของโลกคือที่นี่คือที่ตะวันออกกลางที่ประเทศอิรักนี่เองใช่ค่ะคูเวตอิรักเนี่ยเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งการเพาะปลูกอะไรต่างๆเนี่ยก็ผมคิดว่าพอๆกับประเทศไทยนี่แหละแต่เมื่อภูมิอากาศมันเปลี่ยนน่ะทำให้เราเข้าใจผิดไปว่าเป็นอย่างนั้นขออีกนิดนึงก็คือว่าในส่วนของตอนนี้มีที่พบน้ำมันนอกจากในประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยอเมริกาใต้เนี่ยเป็นป่าทึบเลยนะครับพบน้ำมันด้วยน้ำมันและแก๊สธรรมชาติเยอะมากจริงๆนะคะคราวนี้ลองมาดูนี่คืออ่าวเปอร์เซียนะคะท่านผู้ชมคะนี่คือประเทศผู้ผลิตน้ำมันทั้งหลายนะคะที่เรียกว่ากลุ่มโอเปกค่ะแล้วเรามาดูสิคะว่าแล้วอย่างนี้คุณก่อนอธิบายว่าไงว่าอ่าวเปอร์เซียนะคะอ่าวเบงกอลนะคะอ่าวมอตมะอ่าวไทยแล้วก็หมู่เกาะสเปซเร่มันมีความเชื่อมโยงยังไงถึงพลังงานคือต้องบอกว่าแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็นำมาซึ่งสารอินทรีย์นะครับจากแผ่นดินไหลลงมาในทะเลเนี่ยมันจะเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตในทะเลเนี่ยเยอะมากดังนั้นอ่าวต่างๆเนี่ยมันเป็นที่ตกตะกอนของสารอินทรีย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นในทุกๆอ่าวเนี่ยโอกาสที่จะเจอน้ำมันเนี่ยสูงมากถ้าบนแผ่นดินอุดมสมบูรณ์มากเพียงพอดังนั้นเราจะพบว่าอ่าวเม็กซิโกเองอ่าวเปอร์เซียเองอ่าวมอตมะอ่าวไทยเองทุกที่เป็นแหล่งพลังงานแปลว่าอ่าวไทยมีพลังงานอย่างนั้นเราไปดูต่อค่ะแต่แสดงว่าอ่าวไทยมีโอกาสเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันต่อว่ามีจริงไหมอันนี้เป็นรายงานบนเว็บไซต์เรื่องกำเนิดปิโตรเลียมนะคะซึ่งสอดคล้องกันที่เมื่อกี้คุณกรบอกว่าเป็นการทับถมของอินทรีย์วัตถุซากพืชซากสัตว์ภายใต้สภาพที่ไม่มีออกซิเจนนะฮะอันนี้สำคัญมากนะคะก็จะเกิดเป็นปิโตรเลียมได้เลยแล้วเขาบอกว่านะครับมันจัดเรียงกันเป็น3ชั้นคือมีน้ำอยู่ข้างใต้น้ำมันแล้วก็ก๊าซอยู่ข้างบนเป็นอย่างนี้เหรอคะยังกับขนมชั้นคือต้องบอกว่าก๊าซหรือน้ำมันดิบเนี่ยก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะเป็นเรื่องเดียวกันเวลาที่เราเจอในธรรมชาติมันจะอยู่ปนกันในหลุมเดียวกันอ๋อในหลุมเดียวกันหลุมไหนมีน้ำมันเยอะเขาเรียกหลุมน้ำมันหลุมไหนมีแก๊สเยอะเรียกหลุมแก๊สแต่จะมีทั้งสองอย่างมันจะ
ธรรมชาติเนี่ยมันจะปนกันหมดเราจะเห็นว่าเวลาบางทีแท่นขุดเจาะน้ำมันเนี่ยจะมีไฟพ่นออกมาเพราะก๊าซเพราะก๊าซอันนั้นน่ะเขาไม่อยากเก็บก๊าซเขาก็ปล่อยเผาทิ้งไปเพราะการปล่อยก๊าซออกไปเนี่ยก๊าซมีเทนเนี่ยทำให้เป็นก๊าซเรือนกระจกดังนั้นเนี่ยก็เผาทิ้งไปดีกว่าก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหลุมทุกหลุมมันจะปนกันเหมือนผลไม้รวมอย่างนี้ดีกว่าดังนั้นยืนยันว่าโอกาสของภูมิประเทศของไทยมีน้ำมันดิบได้แน่ๆโอกาสสูงครับเราก็เลยไปพบรายงานนี้ค่ะท่านผู้ชมคะรายงานถึงการค้นพบปิโตรเลียมของโลกอันนี้ก็น่าตื่นเต้นนะคะชาวจีนเป็นคนแรกที่ขุดปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์ได้คนจีนนะครับแล้วก็การค้นพบปิโตรเลียมเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2391แล้วก็มีการขุดเจาะก็ตั้งแต่ปี2402แต่ประเทศไทยค่ะท่านผู้ชม2464สมัยรัชกาลที่5ค่ะคุณกรลองเล่าตรงนี้สิคะว่ากรมพระกำแพงเพชรเนี่ยท่านจบวิศวะจากอังกฤษแล้วก็มารู้เรื่องบ่อฝางของประเทศไทยว่ามีน้ำมันครับต้องบอกประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ต้นๆในโลกนะที่ขุดเจาะน้ำมันเพราะว่าใกล้เคียงกับที่ทางทั่วโลกเพราะว่าจีนพบเนี่ย2391นะครับพ.ศ.2391ไทยในขุดเจาะ2464ค่ะนะครับก็จ้างฝรั่งมาสำรวจใช่แล้วก็เจอที่ฝางตกลงนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันเนี่ยเข้ามาสำรวจน้ำมันดิบแล้วก็ถ่านหินในประเทศไทยคนแรกเลยนะคะตั้งแต่ยุครัชกาลที่5เป็นต้นมานะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะท่านผู้ชมคะปรากฏว่าเราไปพบในข่าวนะคะของวันที่10มกราคม2554นะคะรักษาการอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติบอกว่าคาดว่ามีแหล่งปิโตรเลียมอีสานเป็นพื้นที่ประมาณ 100,000 ตารางกิโลเมตรค่ะ ขณะที่แผ่นดินไทยทั้งประเทศเนี่ยนะคะก็มีพื้นที่อยู่300กว่าล้านไร่และอีสานเนี่ยมีแค่ 168,000 กว่าร้อยกว่าตารางเมตรนะคะแต่ว่า 100,000 เนี่ยเป็นปิโตรเลียมคือเกือบทั้งหมดของอีสานนะฮะอีสาน 168,000 107,000 ละกันอีสาน 170,000 ตารางกิโลเมตรแต่มีพื้นที่ที่จะมีปิโตรเลียมเนี่ย 100,000 ตารางกิโลเมตรมันเป็นยังไงคะลองไปดูค่ะก็เลยเข้าไปดูเนื้อข่าวนะคะท่านบอกว่าคาดว่าใหญ่กว่าซาอุค่ะท่านใช้คำนี้ค่ะผมดอกได้คำเดียวว่าถ้าเราเจอก๊าซในทุกโครงสร้างของภาคอีสานผมว่าไทยจะใหญ่กว่าประเทศซาอุดิอาระเบียเสียอีกนะคะอันนี้คำพูดของรักษาการอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติวันนั้นซึ่งวันนี้ท่านเป็นตัวจริงแล้วค่ะอ๋อฮะนะคะโอ้พูดไว้ว่าเราใหญ่กว่าซาอุเลยนะฮะอันนี้เราก็เข้าไปดูข่าวย้อนได้นะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเนื่องจากภาคอีสานเนี่ยมีหินต้นกำเนิดเป็นหินปูนที่ให้ก๊าซมากกว่าน้ำมันซึ่งมีอายุประมาณ250ล้านปีเราพบไดโนเสาร์หลายจังหวัดครับภูเวียงก็มีกาฬสินธุ์ก็มีร้อยเอ็ดก็มีนะคะเป็นหินที่แข็งแล้วก็หนามากประมาณ 1-2 กิโลเมตรมีโครงสร้างที่ใหญ่นะคะมากมีพื้นที่กว่า 100,000 ตารางกิโลเมตรอันนี้คือข่าวที่อธิบดีคนปัจจุบันพูดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปี2554นะคะก็เลยตามดูค่ะปรากฏว่า11มกราคม2555พี่น้องทุ่งกุราร้องไห้ลุกขึ้นมาประท้วงการขุดเจาะน้ำมันซึ่งมันเป็นพื้นที่ปลูกข้าวของเขาค่ะ 3,960 ตารางกิโลเมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์นะคะกลายเป็นพื้นที่ที่ให้แปลงสัมปทานปิโตรเลียมไปแล้วขณะที่บนผิวดินพี่น้องปลูกข้าวที่อร่อยมากที่สุดในโลกนะคะข้าวหอมมะลิแต่ใต้ต้นข้าวเป็นบ่อน้ำมันมันยังไงคะก็เลยไปดูค่ะปรากฏว่าในรายงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะพูดถึงศักยภาพปิโตรเลียมเราเห็นรอยด่างๆอีสานเต็มแผ่นใหญ่ค่ะสอดคล้องกับที่ท่านรักษาการวันนั้นคืออธิบดีวันนี้นะคะได้กล่าวว่า 100,000 ตารางกิโลเมตรนะคะคือนิดนึงนะฮะภาพนี้เนี่ยที่เห็นเป็นเงาๆตรงนี้นะครับนี่คือแหล่งปิโตรเลียมนะฮะกระจายอยู่ในอ่าวไทยนี่นะครับแล้วก็บนบกนะครับภาคเหนือแต่อีสานดูน่าสนใจมากคือแผ่นเบอร์เริ่มเลยเป็นวงใหญ่เลยเอ๊ะท่านทำผิดหรือเปล่าครับนี่เป็นของเอกสารราชการนะคะราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะฮะท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปได้นะคะที่ www นะคะ dmf.go.th นะคะ/index นะคะ php ค่ะเข้าไปตามนี้ค่ะพรุ่งนี้จะยังอยู่ไหมฮะ
คงต้องอยู่สิคะเอกสารราชการนะคะเรามีโอ้โหพอเข้าไปดูในรายงานประจำปีค่ะครับพี่น้องอีสานค่ะอันนี้คืออะไรนะฮะนี่คือแปลงสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่19ค่ะและอันนี้คือครั้งที่20ค่ะคือรูปประเทศไทยนะครับแต่ที่เป็นตารางเหมือนตารางหมากรุกเนี่ยเป็นสีเนี่ยคือแปลงสัมปทานปิโตรเลียมค่ะคือถ้าเป็นสีฟ้าหรือน้ำเงินเนี่ยนะคะที่ให้ใหม่ค่ะครับนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยคือกำลังเจาะกันอยู่ดูดกันแล้วค่ะครับมันเยอะขนาดทั้งประเทศเลยนะฮะเนี่ยก็เห็นแล้วก็แปลกใจค่ะว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีทำไมให้สัมปทานแล้วทำไมมาซื้อกันนะคะแปลว่าเราต้องมีสิคะก็เลยไปดูต่อค่ะหลังจากเห็นภาพนี้แล้วก็ใจสั่นเล็กน้อยนะคะปรากฏว่ามันก็ชัดเจนค่ะว่ามีการให้สัมปทานนะคะเขาบอกว่าสีม่วงๆเนี่ยนะคะกำลังดูดกันอยู่แล้วค่ะสีเหลืองสำรวจนะคะสีส้มกำลังดำเนินการส่วนสีฟ้าเนี่ยให้ใหม่นะคะปรากฏว่าเต็มอีสานเลยค่ะคือภาพนี้อธิบายได้อย่างนี้นะครับว่าที่เดิมเนี่ยส่วนใหญ่สัมปทานจะอยู่ในทะเลค่ะเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกเพราะว่าไอ้แท่นขุดเจาะเนี่ยมันอยู่ไกลเราอยู่บนฝั่งเราไม่ค่อยเห็นค่ะบนบกนี่ก็ยังไม่เยอะก็เยอะแต่ว่าเราก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ในรอบที่20เนี่ยที่ให้ไปเนี่ยทีนี้มันทั่วพื้นที่ละเกือบจะทั่วประเทศไทยจริงๆว่าแทบจะไม่มีพื้นที่ที่มีปิโตรเลียมเนี่ยน้อยกว่าพื้นที่ไม่มีนะเนี่ยจากภาพนี้นะครับทั้งอ่าวไทยอันดามันแล้วก็บนบกภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและกรุงเทพปริมณฑลนะคะท่านผู้ชมคะประเทศไทยของเรามั่งคั่งมากนะคะเราก็เลยเจาะเข้าไปดูนะคะปรากฏว่าณเวลาที่เรากำลังประสบกับน้ำท่วมนะคะ22พฤศจิกา2554ก็มีรายงานฉบับนี้ค่ะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติค่ะเป็นการเตรียมให้แปลงสัมปทานครั้งที่21นะคะก็คือเห็นไหมคะจุดต่างๆเนี่ยก็ยังมีการให้สัมปทานกันต่อนะคะพอย้อนไปดูรายงานประจำปี2551คุณกรทั้งหมดเนี่ยนะคะทั้งบนบกนะคะในทะเลและอันดามันนะคะเราให้สัมปทานไปแล้ว 330,000 กว่าตารางกิโลเมตรค่ะ 300,000 ตารางกิโลเมตรนะฮะค่ะให้ไปแล้วนะครับให้ไปแล้วนะคะอันนี้หมายความว่าการให้สัมปทานนั้นเนี่ยมันเป็นรอบอายุนะคะคถ้าให้แล้วขุดเจาะได้ก็ยาวไปถ้ายังไม่ทันขุดเจาะในเวลาที่ขอก็ต้องให้กันใหม่นะคะปรากฏว่าเรามีจริงหรือเปล่าเอ๊ะเราไม่มีแล้วเราให้ไปตั้ง 300,000 ตารางกิโลเมตรแล้วมาซื้อทำไมสัมปทานเรานะคะมันก็เยอะอยู่นะก็เลยไปดูค่ะเราก็เลยเริ่มไปหาข้อมูลจากต่างประเทศก่อนนะคะว่าแล้วประเทศไทยเนี่ยมีพลังงานจริงหรือเปล่าก็เลยเข้าไปที่ CIA Factbook ค่ะซึ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายได้เข้าไปดูเองได้นะคะคีย์คำว่า CIA Fact นะคะ FACT แล้วก็ BWOK Book เนี่ยค่ะก็จะเจอหน้าเพจแบบนี้นะคะคีย์คำว่า Thailand ค่ะแล้วก็เข้าไปคำว่า Economy นะคะแล้วก็ Oil Production หรือ Natural Gas Production ก็จะเจอค่ะผมขออธิบายนิดนึงว่า CIA เนี่ยก็คือหน่วยงานเดียวกับที่ท่านรู้จักที่เป็นหน่วยราชการลับของอเมริกาแต่นี้ไม่ลับค่ะหน่วยนี้เขาจะมีหน้าที่ที่มีข้อมูลของทุกประเทศเลยทั่วโลกเลยรวมถึงประเทศไทยด้วยใน CIA Factbook เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องประเทศไทยรวมถึงเรื่องน้ำมันและเรื่องก๊าซธรรมชาติด้วยซ้ำไปเพราะนั้นก็เข้าไปดูตามนี้ก็จะเจอนะครับคราวนี้เราก็เลยไปดูต่อปรากฏว่าข้อมูลของ CIA เนี่ยนะคะถูกบริษัทจัดอันดับเนี่ยนะคะเอาไปทำเป็นกราฟซึ่งเราดูง่ายขึ้นข้อมูลตรงกันให้เราเห็นว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็เลยดูชัดๆค่ะท่านผู้ชมคะมกราคม2554นะคะประเทศไทยมีน้ำมันดิบเป็นอันดับที่33ของโลกผมขอใช้คำว่าผลิตจากแผ่นดินของเราผลิตนะครับไม่ใช่ซื้อมากันนะผลิตขึ้นมาได้จากแผ่นดินดูดขึ้นมาได้นะนะครับอันดับ33จากประมาณสัก220ประเทศซึ่งมากกว่าเยเมนมากกว่าแอฟริกาใต้และมากกว่าบรูไนมากกว่าบรูไนนะฮะพอไปดูก๊าซธรรมชาติค่ะธรรมชาติท่านผู้ชมคะเราอยู่อันดับที่26ค่ะมากกว่าประเทศในกลุ่มโอเปกเช่นเวเนซุเอลาและก็ยังมากกว่าบรูไนอีกมากกว่าโอมานเวเนซุเอลาลิเบียบรูไนนะครับปรากฏว่าบรูไนที่เรารู้สึกว่าเขารวยประชาชนเขามั่งคั่งเขามีทั้งน้ำมันดิบและมีทั้งก๊าซธรรมชาติน้อยกว่าเราครับมันเรื่องจริง
ก็จริงหรือเปล่าเดี๋ยวขอพิสูจน์อีกได้ไหมเพราะแหล่งเดียวอาจจะไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่า CIA นะขอไปอีกแหล่งหนึ่งปรากฏว่าเราไปที่นี่ค่ะครับสถาบันพลังงานของอเมริกาชื่อว่า EIA EIA ก็ Energy Information Administration สถาบันนี้นะครับของอเมริกาจะทำหน้าที่เรื่องเก็บข้อมูลพลังงานทั้งหมดเลยทั่วโลกของคือรัฐบาลสหรัฐเป็นคนทำทำอันนี้ขึ้นมาอันนี้เราเจอข้อมูลวันที่7มีนาคม2555เมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่แล้วนะคะปรากฏว่าเขาจัดอันดับเราค่ะการผลิตน้ำมันอันดับ33นะฮะใกล้เคียงกับเมื่อกี้ของ CIA นะฮะใช่ใกล้เคียงกันคราวนี้ท่านผู้ชมคะดูนะคะต้องเป็นออยล์โปรดักชันนะคะไม่ใช่ออยล์รีเซิร์ฟนะคะไม่ใช่การสำรองนะคะเป็นการผลิตจริงๆที่มันไหลออกมาแล้วครับแล้วมาดูบรรทัดนี้สิคะเราส่งน้ำมันออกไปที่อเมริกาค่ะอันดับ39ของโลกครับตกลงอเมริกาซื้อน้ำมันไทยครับเราสามารถส่งออกน้ำมันครับงงนะคะก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติอยู่อันดับ24ของโลกนะฮะจาก200กว่าประเทศผมขอย้ำว่า200กว่าประเทศเรามีปัญหาราคาก๊าซได้ยังไงคะต้องบอกว่าเราเนี่ย24ของโลกเนี่ยคือ 10% บนของผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติจากทั่วโลกนะฮะก็ถือว่าเยอะทีเดียวอันนี้รายงานของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาหลอกเราไม่ได้นะคะก็เลยไปดูกราฟค่ะท่านผู้ชมคะบริษัทที่จัดอันดับก็เอากราฟของเราไปทำนะคะตั้งแต่ปี2523ถึง2553นะคะน้ำมันดิบของเรานะคะมีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดค่ะเขาอ้างแหล่งข้อมูลนะคะก็คือมาจากแหล่งข้อมูล EIA ของ EIA จาก EIA สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกถ้าจะจำกันได้พ.ศ.2523เนี่ยเป็นปีที่ชัชวาลนักการเมืองมาพูดว่าประเทศเราจะโชติช่วงชัชวาลแล้วอนาคตของชาตินี่จะสว่างสวยผ่านมา30ปีสามสิบปีนะเราสว่างจริงๆแต่คือปริมาณก๊าซนี่สว่างสวยมากแต่คนไทยยังมืดทำไมคนไทยยังยากจนอยู่นะครับไปดูน้ำมันค่ะน้ำมันก็เป็นเหมือนกันเลยนะคะเส้นตั้งชันนะคะเป็นเหมือนกันเนี่ยค่ะทุกรายงานนะคะเกี่ยวกับพลังงานบ้านเราในการผลิตนะคะไม่ใช่ซื้อหรือไม่ใช่ใช้นะคะผลิตจากแผ่นดินไทยเส้นตั้งตลอดค่ะครับแล้วก็ไปดูรายงานยืนยันอีกที่หนึ่งนะคะปรากฏว่าเราก็อยู่อันดับที่24อีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะครับนี่ประเทศที่เราชนะนะครับในการผลิตก๊าซธรรมชาติเราชนะโอมานเวเนซุเอลาโบลิเวียประเทศนี้น่าสนใจนิดนึงประเทศโบลิเวียเนี่ยมีก๊าซธรรมชาติเยอะแต่น้อยกว่าเราประธานาธิบดีของเขาเราเห็นข่าวน่าสนใจมากต้องไปดู YouTube นะฮะค่ะท่านประธานาธิบดีก็พูดว่าเราจะจัดระเบียบเรื่องทรัพยากรธรรมชาติของเราใหม่แล้วเราคิดว่าเราควรจะได้ผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยให้ประเทศเราให้ประเทศของเราเนี่ยมากกว่านี้เดิมเนี่ยเขาได้อยู่50 50วันนี้คนขุดให้50ประเทศได้50ก็มีคนมาบอกเขาว่าอยากได้มากขึ้น60 40เนี่ยประเทศได้60ก็เยอะแล้วค่ะนะฮะเขาก็บอกว่าเขาขอไปถามอีกคนได้ไหมอีกคนบอกโอ้โห70ก็เต็มที่ประธานาธิบดีคนนี้บอกไม่เอาเราจะคิดใหม่ทำไมเราจะเอาที่ 82% ประเทศจะต้องได้ 82% ขุดขึ้นมา100บาทเนี่ยประเทศต้องได้82บาทคนเจาะเอาไป18คนเจาะเอาไป18แล้วคนไทยเป็นยังไงแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งนี้เขาทำได้แล้วแล้วทำได้จริงทำได้แล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ครับผมขออธิบายว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเก็บเงินจากปิโตรเลียมได้ปีละ300ล้านเหรียญค่ะพอเขาพูดคำนี้ปั้งประเทศเขาได้ 2,000 ล้านเหรียญทันทีโอ้โห 2,000 ล้าน 300ล้านเหรียญเป็น 2,000 ล้านเหรียญกว่าๆนะคะทำให้ประเทศเขาเนี่ยสามารถที่จะดูแลคนเขาดีๆขึ้นอย่างมากซึ่งเขามีน้อยกว่าเราเขามีน้อยกว่าเราถ้าเราเก็บเหมือนเขาเนี่ยนะฮะไม่ต้องกู้เงินละมั้งโบลิเวียนะฮะเรา24โบลิเวีย33ได้ 82% ขออีกประเทศได้ไหมครับคาซัคสถานนี่คูเวตอยู่นี่นะฮะคูเวตยังเป็นน้องเราคูเวตยังเป็นน้องประเทศไทยคาซัคสถานนี่ต้องบอกว่า100บาทคาซัคสถานขอ80แต่ไม่ขอไม่ใช่ขอ80บาทนะขอปริมาณก๊าซหรือน้ำมันฮะ 80% ที่ขุดได้ขุดได้เท่าไหร่รัฐขอ 80% 20เพราะราคาเดี๋ยวมาเถียงกันเยอะว่าราคาและตลาดโลกมั้ยอิงตลาดไหนดีอันนี้ไม่เอาประเทศนี้เขาไม่คุยเขาคุยว่าขุดได้เท่าไหร่ฉันเอา80ฉันขายเองราคาสูงฉันก็ขายสูงราคาต่ำฉันก็ขายต่ำเพราะฉะนั้นประเทศนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน
แปลว่าประเทศผู้มีปิโตรเลียมนั้นต้องฉลาดในการบริหารทรัพยากรและรายได้ของประเทศนะคะครับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเรากำลังทำให้เห็นมีการเปรียบเทียบค่ะแล้วก็สร้างบรรทัดฐานแล้วกันว่าประเทศอื่นเขาเป็นยังไงแล้วเราเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูไทยว่าเป็นยังไงแต่เราเพิ่งจะรู้ว่าเรานี้อยู่ในแรงกิ้งหรืออยู่ในอันดับผู้ผลิตปิโตรเลียมของโลกมากกว่าประเทศในกลุ่มโอเปกโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติสำหรับก๊าซธรรมชาติเนี่ยแซงโอเปกหลายประเทศนะอันนี้คือข้อมูลที่คนไทยต้องรับทราบครับนะคะเราก็ไปยืนยันข้อมูลอีกค่ะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่6มีนาคมนะคะ2555ถึงอันดับของประเทศไทยนะคะที่เป็นผู้ผลิตนะคะอันดับที่24ค่ะเนี่ยค่ะดูสิคะไนจีเรียเวเนซุเอลาโอมานและลิเบียน้องเราหมดเลยค่ะทั้งบรูไนแล้วก็คูเวตยืนยันอีกแล้วนะคะว่าประเทศเหล่านี้มีก๊าซธรรมชาติน้อยกว่าประเทศไทยเพราะนั้นท่านผู้ฟังคะวิกฤตราคาน้ำมันและราคาก๊าซของประเทศไทยวันนี้มันต้องคิดกันใหม่แล้วมั้งคะว่าตกลงเราไม่ได้ขาดแคลนแต่เราทำอะไรกับสิ่งที่เรามีครับนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปนะคะว่ามันมีจริงอย่างนี้แล้วแล้วประเทศไทยเป็นยังไงคะสักครู่พบกันค่ะคุณรู้ไหมว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้นักการเมืองที่ไม่โกงเราอยากได้ข้าราชการที่ไม่สมคบคิดกับนักธุรกิจเพื่อมาเอาเปรียบประชาชนเราอยากได้คนที่มีความละอายต่อความชั่วเราผิดที่เคยยอมรับมันต่อไปนี้เราจะยืนอยู่บนความถูกต้องเราจะไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบเราจะจับตาดูผู้คนและเราจะลุกขึ้นมาต่อต้านการโกงเพราะมันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเหล้าทำให้ความดันโลหิตสูงสมองเสื่อมไตพังก็รู้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี่ด้วยขอบใจขอบใจครับพี่ครับรู้ทั้งรู้เหล้าทำให้เป็นโรคตับแข็งเบาหวานขาดสติเกิดอุบัติเหตุแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่หน่วยเรานึกถึงพี่ตลอดเวลาครับก็ยังจะให้กันอีกให้เหล้าเท่ากับแช่งรู้ไหมวันจันทร์อ่ะวันเกิดพี่แอดซื้ออะไรดีซื้อเหล้าไงง่ายดีนี่คือพัดลมนี่เครื่องออกกำลังกายนี่หนังสือดีๆทำไมต้องให้เหล้าอ่ะหัดคิดบ้างวิกฤตประเทศไทยอีกครั้งนะคะในเรื่องของวิกฤตพลังงานน้ำมันนะคะตอนที่ผ่านมาเราพูดถึงความมีอยู่ของปริมาณปิโตรเลียมในประเทศไทยไปแล้วเราให้ดูหลักฐานหลายชิ้นนะคะว่าเรามีอะไรบ้างแต่หลักฐานทั้งหมดนี้เป็นของต่างประเทศคราวนี้เรามาดูนะคะว่าหลักฐานอื่นมีอะไรอีกนะคะอันนี้คือ LPG ค่ะที่มีอันดับของประเทศไทยนะคะซึ่ง LPG ตอนนี้กำลังเป็นปัญหาเรื่องราคาปรากฏว่าในรายงานเนี่ยค่ะรายงานชิ้นหนึ่งบอกว่าประเทศไทยมี LPG อันดับที่15แต่พอไปดูรายงานของ EIA นะคะของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าอยู่อันดับ13ค่ะท่านผู้ฟังคะมากกว่าประเทศมาเลเซียมากกว่าซาอุดิอาระเบียเท่ากับ LPG กับประเทศไทยไม่น่าต้องแพงไม่น่าต้องขาดแคลนหรือเปล่าคะคุณกร
คือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีแก๊สเยอะถูกไหมครับค่ะ LPG เนี่ยคืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของก๊าซธรรมชาตินี่แหละค่ะนะครับเวลาที่ก๊าซธรรมชาติขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการแยกค่ะแยกมีเทนคือ C1 เนี่ยมาทํา NGV ค่ะแล้วก็ C3 C4 เนี่ยมาทํา LPG ค่ะทีนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยมีแก๊สเมื่อกี้ตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยปริมาณของก๊าซธรรมชาติเนี่ยอันดับ24ของโลกนั้นวัตถุดิบในการผลิต LPG เนี่ยมีเยอะมีมากแต่ปัญหาของเรื่องการแก๊ส LPG ขาดเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างโรงแยกก๊าซไม่พอที่ไม่พอต้องยืนยันคำนี้เลยว่าไม่พอเพราะว่าก๊าซที่ขึ้นมาจากอ่าวไทยเนี่ยนะครับหรือก๊าซที่มีอยู่บนแผ่นดินไทยเนี่ยอยู่สักประมาณวันละ 3,800 ล้านลูกบาศก์ฟุตละกันประมาณนี้นะครับแต่โรงแยกแก๊สเนี่ยรับได้ประมาณสักครึ่งเดียวหรือกว่าครึ่งหนึ่งกว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยแทนที่จะเอาไปแยกเอา LPG ออกมาเนี่ยก็เอาไปปั่นไฟเลยหรือมาทำ NGV เลยดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าต้องเข้าใจก่อนว่ามีเทนเนี่ยมันเหมือนเศษไม้อะฮะที่ควรจะไปทำอะไรก็ตามไปปั่นไฟหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเอา LPG ไปปนด้วยเนี่ยมันน่าเสียดายเหมือนไม่เอาไม้สักอะไปปนด้วยดังนั้นจริงๆแล้วไม้สักไปเป็นฟืนทั้งที่ควรเอามาทำบ้านถูกต้องเพราะนั้นปัญหาจริงๆเนี่ยของเรื่องแก๊ส LPG ขาดเนี่ยบอกเลยว่าถ้าสร้างโรงแยกให้เยอะพอเนี่ยมันก็ปัญหานี้มันก็ไม่ควรจะเกิดแต่ต้องสร้างโรงแยกที่ไม่ไปรบกวนสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วยนะคะถูกต้องทีนี้แค่กันจะบอกว่าวัตถุดิบเนี่ยพอนะโอเคแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าโรงแยกก๊าซเนี่ยมีไม่พอตอนนี้มีคนสร้างอยู่คนเดียวครับค่ะประเทศไทยอ่ะการที่โรงแยกไม่พอมันน่าจะมีประโยชน์อย่างอื่นของความไม่พอหรือเปล่านะคะเราก็ต้องคุยกันต่อไปเรื่องนี้ต้องไปสืบค้นกันต่อนะฮะงั้นก็ขอไปเรื่องอื่นก่อนนะคะนะครับคราวนี้ก็เลยเห็นตารางนี้ค่ะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสถิติการมีอยู่ของประเทศไทยในด้านพลังงานคือค่ะผมขอแตะทั้งหมดนี้นิดนึงนะครับเมื่อกี้เราไปดูเรื่องของต่างประเทศมาแล้วเนี่ยนะครับพอสมควรว่าต่างประเทศเนี่ยจัดอันดับเราอย่างไรเรามีมากมีน้อยเท่าไหร่เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลของกระทรวงพลังงานเองแล้วนะครับเป็นข้อมูลของกระทรวงพลังงานเองก็เป็นกราฟรูปไปในทางเดียวกันนะครับเป็นกราฟไปในทางเดียวกันว่าก๊าซธรรมชาตินั้นก็เพิ่มขึ้น เป็นสถิติสูงสุดทุกปีน้ำมันดิบก็เพิ่มขึ้นเป็นสถิติสูงขึ้นทุกปีเหมือนกันนะฮะจะบางปีลดลงบ้างแต่ก็ไม่ได้มากแต่สุดท้ายแล้วก็คือเป็นภาพที่เพิ่มขึ้นทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็คือว่าคนไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2539นะก็ใช้พลังงานไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยใกล้เคียงเดิมขึ้นลงการบริโภคน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยใกล้เคียงกันจนถึงว่ามันอยู่ประมาณ110ล้านลิตรต่อวันจริงๆเป็นบริษัทพลังงานไม่น่าจะรวยเพราะขายของไม่ได้เพิ่มขึ้นในนี้ข้อมูลกระทรวงพลังงานนะฮะแต่ก็เห็นบริษัทพลังงานกำไรดีอยู่นะครับส่วนการนำเข้าน้ำมันดิบเยอะมากไม่ยอมลดลงทั้งที่เจอในประเทศเพิ่มขึ้นอันนี้น่าสนใจถ้าเอาในประเทศที่มีบวกกับนำเข้าเนี่ยเราจะมีสักประมาณเท่าครึ่งเรามีเยอะเลยนะคะเยอะกว่าที่เราจะใช้เยอะทีเดียวนะฮะลองดูนะคะว่ามันแล้วมันยังไงคะปรากฏว่าในรายงานกระทรวงพาณิชย์ค่ะท่านผู้ชมคะเราพบรายงานที่ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าประเทศไทยส่งออกพลังงานมากกว่ายางพาราและข้าวในปี2551นะคะเราส่งออกพลังงานตกลงแล้วเรามีพลังงานมากพอจะส่งออกเป็นพลังงานปิโตรเลียมคือเราส่งออกปี51นะครับเราส่งออกพลังงานประมาณ 10,000 ล้านเหรียญเนี่ยก็คือประมาณ 300,000 ล้านบาทแต่ส่งออกยางพารากับข้าวเนี่ยที่ประมาณ 6,000 กว่าล้านเหรียญเท่านั้นเองซึ่งคนทั่วไปส่วนใหญ่เชื่อว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรสงสัยข้าวจะอันดับหนึ่งหรือยางพาราจะอันดับหนึ่งแต่มันไม่ใช่นะฮะพลังงานนะฮะอันนี้คือพลังงานนี่แซงข้าวกับยางพาราไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่สำหรับคนไทยนะคะว่าเราส่งออกพลังงานเพราะนั้นการที่เราท่องจำว่าเราส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกยางพารามากที่สุดในโลกแล้วก็ส่งออกกุ้งเป็นอันดับหนึ่งของโลก3อันนี้เราเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดแต่เกษตรกรเรายังจนนะคะอันนี้เป็นอันดับการส่งออกสินค้าของไทยว่า
ไทยส่งอะไรเยอะค่ะปรากฏว่าพลังงานเนี่ยแซงสินค้าเกษตรไปแล้วรายงานนี้หน้าหนังสือพิมพ์ไม่ค่อยได้เห็นนะคะเราก็เลยไปดูต่อค่ะปรากฏว่าเราไปที่เว็บไซต์ของผู้ที่ขุดเจาะปิโตรเลียมประเทศไทยเจ้าแรกๆเลยนะคะคือบริษัทเชฟรอนค่ะในเว็บไซต์ของเชฟรอนนะคะพูดถึงอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมคะรายงานการผลิตปิโตรเลียมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติปีงบประมาณ2553ระบุว่าประเทศไทยมีความสามารถในการจัดหาปิโตรเลียมได้เฉลี่ยถึงวันละ 783,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,650 พันล้านบาทต่อวันค่ะ 44% ของความต้องการที่ใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ดูเหมือนจะไม่ค่อยตรงกับกราฟเมื่อกี้นี้นะคะว่าทำไมเราจะนำเข้าซะทั้งหมดเพราะเราเอามาคูณค่ะ1ปีเนี่ยนะคะคูณด้วย 1,650 พันล้านเนี่ย 600,000 ล้านต่อปีที่เป็นมูลค่าปิโตรเลียมที่เราผลิตได้ในแผ่นดินของเราดังนั้นนั่นนะปี53นะฮะปี53ค่ะดังนั้นเราไม่พึงจะต้องมีหนี้สาธารณะเราไม่พึงต้องไปกู้เงินต่างประเทศมาช่วยคนน้ำท่วมไม่พึงต้องไปกู้เงินมาช่วยคนจนเพราะเรามีเงินของเรานะคะแต่เงินมันหายไปไหนดูนะคะเพื่อความมั่นใจเราก็เลยไปดูเว็บไซต์ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติค่ะรายงานผลผลิตปิโตรเลียมนะคะคุณกรอธิบายนิดได้ไหมคะว่าไอ้ก๊าซธรรมชาติคอนเดนเซตน้ำมันดิบนี่มันเป็นยังไงคือผมอธิบายอย่างนี้นะครับว่าปิโตรเลียมเนี่ยเวลาเกิดตามธรรมชาติทุกอย่างมันจะปนกันหมดค่ะนะครับทุกอย่างจะปนกันหมดทั้งก๊าซทั้งน้ำมันดิบทั้งสิ่งที่เป็นของเหลวที่มากลั่นเป็นน้ำมันได้เขาเรียกคอนเดนเซตทีนี้เวลาในหลุมก๊าซเนี่ยมันจะมีของเหลวชนิดหนึ่งเรียกว่าคอนเดนเซตคอนเดนเซตเนี่ยมันสามารถกลั่นเป็นน้ำมันเบนซินและดีเซลได้เลยได้นะฮะมีน้ำมันเตาน้อยด้วยซ้ำไปทั้งนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของการกลั่นและคอนเดนเซตเนี่ยค่อนข้างดีเพราะมันมีผลผลิตที่มีคุณค่าสูงคุณค่าสูงคือมีน้ำมันเตาน้อยน้ำมันเตาในของถูกนะครับก็จะมีเบนซินดีเซลเยอะตัวนี้กลั่นน้ำมันได้ดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงว่าสิ่งที่ใช้กลั่นเป็นน้ำมันได้เนี่ยมันทั้งน้ำมันดิบและคอนเดนเซตนะครับและในก๊าซธรรมชาตินี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีวัตถุดิบที่กลั่นเป็นน้ำมันได้เมื่อมันเข้าโรงแยกแก๊สไปแล้วน้ำก๊าซธรรมชาติตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อเข้าโรงแยกแก๊สไปมันจะได้สิ่งที่เรียกว่าก๊าซโซลีนธรรมชาติขึ้นมาเยอะเหมือนกันก๊าซโซลีนธรรมชาติเนี่ยใกล้เคียงจะเบนซินและใกล้เคียงกับเบนซินเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะพูดว่าอะไรที่ใช้มาแทนเอาไปกลั่นได้บ้างก็จะต้องบอกว่ามีน้ำมันดิบมีคอนเดนเซตมีก๊าซโซลีนธรรมชาติแปลว่าผลไม้รวมของเราเนี่ยมีของมีค่ามากทีเดียวถูกต้องแล้วดูปริมาณนะคะท่านผู้ชมคะรวมบาร์เรลต่อวันเนี่ย 6-7 แสนนะคะก็เลยมาดูรายงานของปี2554ทั้งปีนะคะตั้งแต่มกราถึงธันวานะคะ 6-7 แสนนะคะสำหรับบนบกแล้วก็อ่าวไทยแล้วก็ยังมีประมาณแสนกว่านะคะแสน 4 แสน 5 แสน 2 แสน 3เนี่ยนะคะที่พื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียรวม2อันเข้าด้วยกันเนี่ยนะคะเกือบ 900,000 บาร์เรลต่อวันที่เรามีปิโตรเลียมของเราเอง 900,000 บาร์เรลเนี่ยเยอะไม่เยอะเนี่ยอยากรู้เป็นลิตรเนี่ยก็ใช้159คูณเข้าไปคูณเข้าไปนะคะก็จะได้จำนวนลิตรออกมาเองจำนวนลิตรซึ่งโอ้โหเครื่องคิดเลขเป็นล้านเอาไม่อยู่นะคะเป็นล้านต่อวันนะฮะค่ะเราก็เลยเข้าไปดูที่เว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่พูดถึงหลุมนะคะปรากฏว่ามีหลุมน้ำมันในประเทศไทยอยู่ประมาณ 4,000 กว่าหลุมค่ะแล้วก็ไหลอยู่ 2,000 กว่าหลุมนะคะ 700,000 กว่าบาร์เรลต่อวันนะคะภาพไม่ค่อยชัดลองดูอันนี้ค่ะหน่อยนะคะส่วนใหญ่อยู่ในอ่าวไทยค่ะนะคะลองดูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันจะมีรายการลายหลุมเลยค่ะว่าในทะเลมีหลุมไหนบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรอยู่บ้างในแต่ละหลุมต่อวันนะคะแล้วมาดูตรงนี้ค่ะปรากฏว่าบนบกนะคะที่อำเภอฝางค่ะคุณกรคะปรากฏว่ายังมีอีกพันกว่าบาร์เรลนะคะแล้วยังมีน้ำพองและภูห้อมคือตรงนี้ช้าๆนิดนึงนะครับพอดีเขาจะแยกเป็นแถวๆนี่แถวนี้คือก๊าซนะครับก๊าซแล้วก็นี่แปลงเป็นเทียบเท่าน้ำมันดิบอันนี้ก็คอนเดนเซตแปลงเป็นเทียบเท่าน้ำมันดิบตรงนี้คือน้ำมันดิบนะครับที่ฝางเนี่ยวันนี้ยังไหลอยู่ประมาณ 1,000 บาร์เรลต่อวันแต่ดูนะคะอันนั้นคือข้อสรุปของปี53นะคะแต่พอปี54ค่ะบ่อฝางเราเนี่ยค้นพบบ่อแรกตั้งแต่รัชกาลที่5วันนี้มีน้ำมันดิบไหลอยู่ 1,500 บาร์เรลต่อวันคนเชียงใหม่น่าจะรวยอย่าลืมคูณ159เข้าไปโอ้เป็นแสนลิตรต่อวันนะเป็นแสนลิตรต่อวัน
นี่คือมกรา2554ค่ะ 735,000 กว่าบาร์เรลต่อวันนะคะอันนี้เป็นรายงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติซึ่งทุกท่านเข้าไปดูด้วยตัวเองได้นะคะจากเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่เนี่ยค่ะเอ๊ะไปบอกอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กระทรวงเขาไม่เปลี่ยนเว็บไซต์เหรอฮะเอ้ยประชาชนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะคะผมเกรงว่าเดี๋ยวเปิดไปจะไม่เจอซะละนี่นี่ดูนะคะรายงานประจำปี2552ค่ะหน้า24นะคะครับเขาบอกว่าจัดหาจากแหล่งในประเทศ 700,000 กว่านะคะแล้วก็ไทยมาเลยอีกแสนกว่ารายงานตรงกันค่ะครับแล้วมาดูตรงนี้นะคะปิโตรเลียมที่สามารถจัดหาภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนละ60ของการใช้ทั้งหมดนะครับนะคะ64ดูสิคะร้อยละ60ของการใช้ทั้งหมดค่ะใช่นะคะนี่คือรายงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแล้วดูภาพนี้สิคะตรงข้างล่างเนี่ยนะคะคือพื้นที่เกษตรกรรมตามรายงานผังประเทศ2006พื้นที่ปลูกข้าวทั้งภาคกลางและอีสานพื้นที่พบปิโตรเลียมสีเหลืองๆค่ะสีเหลืองนะฮะสีเหลืองขวามือนี้คือพื้นที่น้ำท่วม2554ที่พวกเราไปเป็นอาสาสมัครกันปรากฏว่าพื้นที่เดียวกันที่น้ำท่วมมีทั้งปิโตรเลียมปลูกข้าวก็ได้แล้วพอดูข้างบนสิคะแปลงสัมปทานนะคะปรากฏว่าแปลงสัมปทานน้ำมันนะคะทั่วทั้งประเทศไทยคุณกรแผ่นดินสยามของเราในน้ำมีปลาในนามีข้าวใต้ดินมีปิโตรเลียมใต้ดินมีปิโตรเลียมบนอากาศก็ยังมีคลื่นในอากาศซึ่งเป็นสมบัติของลูกหลานไทยครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะดูนี่สิคะรายงานประจำปี2553ท่านผู้ชมคะของกระทรวงพลังของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติค่ะคุณกรอธิบายกราฟนี้หน่อยค่ะดิฉันกราฟนี้เนี่ยขออภัยนะครับกราฟนี้กำลังจะบอกว่านี่คือปริมาณของก๊าซธรรมชาติสีแดงนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นตลอดมาตั้งแต่ช่วงชัชวาลนะ1981นะคะ2524ช่วงชัชวาลก็ขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยนี่คือ2553นะฮะนี่คือมูลค่าปริมาณนี่ดูด้านนี้นะครับขึ้นมาเรื่อยตามสีแดงนะปริมาณดูด้านนี้ทีนี้สีเขียวนี่คือมูลค่ามูลค่าครับมูลค่าทั้งหมดมันก็น่าก็เหมือนไม่เยอะแต่ตอนหลังมันเยอะเยอะโอ้โหขึ้นไปขนาดนั้นเลยฮะเยอะมากเลยมูลค่านะครับแต่เส้นสุดท้ายแต่สิ่งที่ประเทศไทยได้สีฟ้านะฮะสีฟ้าประเทศไทยใจดีนะฮะใจดีเรารับส่วนแบ่งจากการผลิตปิโตรเลียมแค่นี้นะคะแค่นี้ฮะมูลค่าอยู่นี่นะฮะสีเขียวนะฮะแต่ประเทศไทยได้อยู่ตรงกลางหายไปไหนตรงกลางก็คนขุดเข้าไปสิครับนะคะนะฮะถ้าคำนวณตัวเลขนะคะท่านผู้ชมคะอยู่ที่ประมาณสัก 12% กว่าอันนี้คือก๊าซธรรมชาติอันนี้เป็นคอนเดนเซตหรือก๊าซธรรมชาติคอนเดนเซตก็ออกมาในรูปเดียวกันก็คือว่าปริมาณสีเหลืองนะฮะขึ้นตลอดนะคะมูลค่าก็ขึ้นเหมือนกันค่ะขึ้นเหมือนกันแต่สิ่งที่เราได้ไม่ค่อยขึ้นนะฮะประเทศได้นี่ก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ก็ถ้าดูจากตรงนี้นะคะมูลค่าเกือบ 70,000 ล้านบาทนะคะแต่เงินเข้าประเทศไม่ถึง 10,000 ล้านสำหรับค่าภาคหลวงนะคะครับอันนี้ค่ะครับน้ำมันดิบค่ะน้ำมันดิบก็ตอนแรกก็เหมือนจะไม่ค่อยขึ้นนะฮะแต่มาก้าวกระโดดปี2000เนี่ยกระโดดไปมากเลยค่ะกระโดดจากปี2000เนี่ยก็กระโดดตลอดทุกปีนะครับก็สุดท้ายเนี่ยรายงาน2553เนี่ยประมาณสัก 130,000 กว่าล้านนะคะที่เป็นมูลค่าแต่เงินเข้าประเทศไทย10,000กว่าล้านเท่านั้นเองค่ะคือที่เป็นค่าภาคหลวงปริมาณกระโดดมูลค่าก็กระโดดนะฮะกระโดดอย่างมากเลยนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ประเทศได้ก็ไม่เห็นกระโดดไปด้วยนะฮะเรียต่ำเรียดินฮะนะคะตอนนี้คือของกระทรวงพลังงานทำมาเองนะครับดูสิคะอันนี้ในรายงานนะคะของปี2553ก็สรุปไว้อย่างนี้ค่ะว่าตลอด29ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมูลค่าปิโตรเลียมที่ผลิตได้นะคะเป็นเงินถึงเกือบ3ล้านล้านบาท3ล้านล้านบาทนะนะคะแต่ว่ารายได้เข้ารัฐตั้งแต่ค่าภาคหลวงผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษแล้วก็ภาษีเงินได้นะคะ 900,000 กว่าล้านครับเท่ากับเงิน2ล้านล้านเนี่ยเรามอบให้ต่างชาติไปคือเมื่อกี้เราพูดถึงโบลิเวียเนาะค่ะโบลิเวียเนี่ยเขาบอกเขาเอา 82% ดังนั้นถ้า3ล้านล้านเนี่ยเขาได้ไป2ล้านล้านกว่าค่ะนะฮะแต่ประเทศไทยเนี่ยบอกไม่เอาหรอกประเทศไทยเราจะเอาแค่29.87 นี่คือรวมตัวเลขจริงทั้งหมดทุกอย่างแล้วอันนี้เป็นรายงานตัวเลขจริงทั้งหมดแค่ว่าเขาไม่ได้สรุปว่าขุดมา100บาทเอาเท่านี้แหละพอแล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคะถ้าหากว่า
เราสามารถเปลี่ยนรายได้ปิโตรเลียมที่เป็นธรรมให้กับประเทศของเราเช่นประเทศอื่นที่มีปิโตรเลียมวันนี้เงินกู้น้ำท่วมเงินช่วยเหลือคนจนการศึกษาของเด็กผู้ป่วยคนแก่ไม่จำเป็นต้องกู้แล้วหนี้สาธารณะไม่จำเป็นต้องเพิ่มนะคะนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะคิดจริงๆว่าตกลงประเทศไทยได้รับความเป็นธรรมในเรื่องส่วนแบ่งรายได้ปิโตรเลียมหรือไม่และเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้อีกประเด็นที่น่าสนใจคือว่าที่เราได้เท่านี้เราให้เขาไปพอสมควรนะฮะแต่เขาขายเราตลาดราคาตลาดโลกนะครับเราซื้อราคาตลาดโลกประชาชนเนี่ยต้องมาซื้อสิ่งเหล่านี้แก๊สหรือน้ำมันเนี่ยเราส่งออกมากขนาดนั้นเรามีมากลำดับขนาดนี้เราได้รายได้เท่านี้แต่คนไทยซื้อทั้งแก๊สและน้ำมันแพงราคาตลาดโลกนะครับนะคะครับดูสิคะประเทศอื่นเขาทำอะไรกันอันนี้ก็เป็นภาพที่น่าสนใจผมเอาสี่อันดับแรกของหลุมที่ใหญ่ๆในประเทศมาให้ดูว่าบนบกมีที่ไหนบ้างบอกกำแพงเพชรนะแหล่งสิริกิติ์เนี่ยนะครับออกมาวันหนึ่งวันละ5 ล้านนะฮะไม่ผิดนะฮะ 5.4 ล้านลิตรต่อวันปีละ 2,000 ล้านลิตรนะฮะวันละ5ล้านปีละ 2,000 ล้านเพชรบูรณ์นาสนุนนะครับนาสนุนตะวันออกเนี่ยบ่อรังเหนือเพชรบูรณ์นะครับวันละ 250,000 ลิตรนะครับคิดเป็น94ล้านลิตรต่อปีสุพรรณบุรีใครอยู่สุพรรณก็รู้ไว้ด้วยว่าทุกวันได้น้ำมันขึ้นมา 250,000 ลิตรปีละ90ล้านลิตรต่อปีน่ารวยฝางนะครับก็วันละ 170,000 ประมาณ 170,000 อันนี้ข้อมูลคุณก่อนไม่อัปเดตอันนี้แค่พันบาเรลครับล่าสุดเราเห็น 1,500 แล้วตัวนี้ 1,500 ไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่างั้นก็มีประมาณ 250,000 ลิตรต่อวันนะครับก็ประมาณ90ล้านลิตรต่อปีเหมือนกันในทะเลนะครับแหล่งบงกตเนี่ยจังหวัดอะไรไม่ทราบในทะเลมันตรงกลางนะฮะอ่าวไทยก็มีวันละนะครับวันนึงวันละ28ล้านลิตร28ล้าน28ล้านลิตรได้ปีละ 10,000 ล้านลิตรค่ะนี่ตัวเลขกระทรวงพลังงานทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็มีแหล่งอื่นๆอีกมากมายก็เห็นตัวเลขแล้วถ้าเป็นต่อปีเนี่ยก็ 3,000 ล้าน 3,000 ล้าน 3,000 ล้านต่อปีทั้งสิ้น 3,000 ล้านต่อปีอันนี้แค่ท็อป4แค่ท็อป4เท่านั้นนะคะท็อป4แต่สนใจข้างล่างข้างล่างคือผลประโยชน์ที่ประเทศต่างๆแถวนี้ได้รับการรวมถึงประเทศไทยด้วยพม่าต้องผมขออธิบายเรื่องรายได้จากปิโตรเลียมนิดนึงนะครับเขาจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกัน1คือค่าภาคหลวง2 ส่วนแบ่งกำไรหรือส่วนแบ่งการผลิตส่วนครับแล้วก็ภาษีค่ะ3ตัวรวมกันค่ะ3ตัวรวมกันเนี่ยส่วนใหญ่ประเทศจะได้60ถึง80กันทั้งโลกซะส่วนใหญ่ประเทศที่เขาฉลาดนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นธรรมพม่าฉลาดกว่าเราดูนิดนึงแล้วกันว่าพม่าได้อะไรนะครับก่อนที่จะชมพม่าก็ต้องบอกว่าพม่าเนี่ยภาคหลวงเอา 10% ต่อมาส่วนแบ่งกำไรถ้าเจอน้ำมันขอ50ถึง80ทีนี้ทำไมต้อง50ถึง80เขาบอกว่าถ้าน้ำลึกเขาขอน้อยหน่อย 50% ขอ 50% เลยนะก่อนภาษีนะฮะแล้วก็ถ้าน้ำตื้นขอ80เลยนะครับแก๊สก็ขอ45ถึง60แล้วก็เก็บภาษีอีกต่างหากอีก30รวมความแล้วพม่าได้ก็ถึงประมาณ 80% นะครับของเขมรก็เก็บค่าภาคหลวง 12.5 ถ้าเจอน้ำมันขอ40ถึง60แบ่งมาให้ฉันอีกนะครับถ้าเจอแก๊สก็ขออีก35แล้วขอเก็บภาษีอีก30ประเทศไทยนะครับเก็บค่าภาคหลวง 5-15% อันนี้ความหมายก็คือว่าต้องจ่าย5ก่อนเจออีกหน่อยส่วนเพิ่มก็จ่ายทีละหน่อยเพราะนั้นหารกันไปแล้วก็ประมาณ 10% นะฮะ 12% เมื่อกี้ที่เราหารกันเฉลี่ยนะฮะส่วนแบ่งกำไรไม่เก็บเลยเรารวยใจดีเขาขุดยากไงเขาขุดยากก็ไม่เก็บกราฟตั้งชันกราฟตั้งชันเหตุผลเห็นพูดกันบ่อยว่าขุดยากนะฮะก็บอกว่าส่วนแบ่งกำไรไม่เก็บดีกว่ามาเก็บภาษีที่50แต่มันนิดเดียวนี่แต่ต้องบอกนิดนึงว่าภาษีมันคือบรรทัดสุดท้ายของใครทำบริษัทเนี่ยก็จะรู้ว่างบกำไรแต่ไม่รู้ล่ะสุดท้ายเข้าประเทศแค่30รวมความตรงเนี้ยเมื่อบวกกันแล้วมันก็คือ 29.87% ใน20กว่าปีที่ผ่านมาดังนั้นไทยเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์จากปิโตรเลียมเนี่ยน้อยกว่ากัมพูชาและน้อยกว่าพม่าเราเจริญจริงหรือเปล่าครับนะคะท่านผู้ชมคะ
นี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับทรัพยากรของชาติซึ่งเป็นสมบัติของลูกหลานไทยนะคะตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็ถึงอนาคตแต่วันนี้เนี่ยดูเหมือนเราจะถูกปล้นหรือเปล่าคะผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเราได้มาจากต่างประเทศทั่วโลกก่อนที่จะมาเห็นข้อมูลของประเทศไทยแล้วเราก็ตกใจว่าสุดท้ายแล้วปรากฏว่าเรามีปิโตรเลียมใต้ดินมากกว่าประเทศหลายประเทศในกลุ่มโอเปกแต่ส่วนแบ่งที่ประเทศไทยได้รับและคนไทยได้รับกลับน้อยนิดน้อยกว่าประเทศซ้ายขวาของเรานะคะเรามีปิโตรเลียมมากกว่าเป็นร้อยประเทศในโลกค่ะนะฮะอันนั้นเป็นข้อที่ต้องตระหนักและที่สำคัญวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากคือประเทศอเมริกาเนี่ยก็นำเข้าน้ำมันเหมือนกันค่ะปรากฏว่าน้ำมันเบนซินวันนี้ของอเมริกาเนี่ยอยู่ที่ลิตรละ28-33 บาทนะครับแล้วแต่รัฐนะรัฐไหนเก็บภาษีมากน้อยแต่ประเทศไทยวันนี้เบนซิน91อยู่ที่ประมาณ43 บาทเรามีปิโตรเลียมเอง คนไทยซื้อน้ำมันแพงเราส่งน้ำมันหรือปิโตรเลียมออกมากกว่าข้าวและยางพาราส่วนแบ่ง 70% มอบให้กับผู้รับสัมปทานต่างชาติครับแล้วคนไทยได้รับแค่30%เราต้องเป็นหนี้สาธารณะกู้เงินทุกครั้งที่เกิดวิกฤตท่านผู้ชมคะวันนี้รายการวิกฤตประเทศไทยนะคะหรือวิกฤตของชาติเรากำลังเผชิญกับวิกฤตอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนไทยถูกปล้นเกี่ยวกับเรื่องพลังงานซึ่งคนไทยไม่รู้การที่คนไทยจะรู้เรื่องพลังงานของตัวเองได้นั้นต้องขยันเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆทั่วโลกนะคะและเว็บไซต์ในประเทศไทยก็หวังว่ายังอยู่นะคะของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติของกรมธุรกิจพลังงานของกระทรวงพลังงานนะคะแล้วคนไทยทุกคนก็จะได้เข้าใจค่ะว่าเราสูญเสียสิ่งที่ไม่ควรจะสูญเสียเพราะอะไรนะคะทำไมนโยบายรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาถึงไม่เมตตาเห็นแก่คนไทยรักษาผลประโยชน์คนไทยเอาไว้แต่วันนี้เราดูเหมือนจะยกผลประโยชน์มากมายให้กับผู้ที่มารับสัมปทานซึ่งไม่ใช่คนไทยนะคะเรื่องราวของการปล้นประเทศไทยยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้ไปศึกษาและทำความเข้าใจจากข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมดที่ได้บันทึกไว้ให้นะคะแล้วค้นพบข้อมูลด้วยตัวท่านเองค่ะแล้วตอบตัวเองว่าเราจะทำยังไงกับประเทศของเราลูกหลานของเราและความมั่นคงของเรานะคะพวกเราทำเรื่องนี้หวังสันติสุขในประเทศค่ะขอให้ทุกท่านนั้นได้ลุกขึ้นมาดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมนะคะเราไม่ต้องการช่วงชิงแต่เราต้องการความเป็นธรรมคุณก่อนส่งท้ายก็ต้องเรียนว่าเจตนารมณ์ของผมเนี่ยก็คือว่าเรื่องพลังงานเนี่ยเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของประชาชนทุกคนนะครับรัฐมีหน้าที่บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนให้ดีที่สุดดังนั้นวันนี้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเราเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเราก็ไม่ขี้เหร่นะในการมีพลังงานเราอาจจะไม่ได้มีพลังงานมากมายเท่าหลายๆประเทศที่อยู่อันดับ1แต่เราอยู่ในท็อป10% ของโลกท็อป 15% ของโลกเนี่ยถือว่าเราโชคดีเราเกิดบนแผ่นดินที่โชคดีมากค่ะนะครับผมเคยพูดหลายครั้งว่าเรื่องน้ำมันแพงเนี่ยเป็นเรื่องนโยบายนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเห็นนโยบายที่ดีแต่อย่างไรก็ดีประชาชนก็คงจะต้องเข้ามารู้เรื่องว่าประเทศเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์อย่างไรค่ะแล้วก็มุ่งไปสู่การปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันครับผมเห็นด้วยครับเราทำเรื่องนี้เพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่รับดูข้อมูลนี้ช่วยกันคิดในทางสร้างสรรค์ค่ะว่าเราจะนำสันติสุขมาสู่บ้านเมืองของเราแล้วไม่ต้องประสบปัญหาแบบประเทศกรีกหรืออีกหลายประเทศที่แทบจะล้มละลายได้อย่างไรเพราะถ้าเรายังกู้หนี้กันอยู่เราจะลำบากค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ